สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้เราไปฟังนิทานเรื่องกำเนิดค้างคาวมาแล้วนะครับพี่ปอมก็เลยคิดอยากจะพับค้างคาวขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเราเริ่มต้นจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มพับกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้พับเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นนะครับเราจะเอาขอบยาวๆด้านบนเนี่ยพับทบลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เหลือมุมด้านล่างไว้ด้วยน้องๆเดาออกแล้วใช่ไหมครับนี่ก็คือปีกของค้างคาวนั่นเองจากนั้นนะครับให้เราพับปีกนะครับพับทบมาปีกซ้ายก็พับทบมาทางขวาก่อนแล้วก็พับทบไปคือกลับไปด้านเดิมส่วนปีกขวาก็ทำคล้ายๆกันนะครับพับทบมาทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็พับทบไปกลับคืนด้านเดิมคราวนี้เราพลิกกลับด้านสำหรับส่วนหัวของค้างคาวตรงนี้นะครับเราใช้วิธีพลิกขอบด้านบนลงมานะครับเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าจะมีกระดาษส่วนหนึ่งโน้มตามมานะครับให้เรากดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่เราได้มาใหม่นี้ก็จะกลายเป็นหูของค้างคาวโดยอัตโนมัติถ้าน้องๆ อยากได้ขานะครับอาจจะพับขอบด้านล่างเข้ามาทำเป็นขาสองข้างก็ได้อันนี้แล้วแต่จินตนาการนะครับสุดท้ายแล้วเราอาจจะเติมตาให้กับค้างคาวเติมตาเสร็จเรียบร้อย2ข้างก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค้างคาวของเราดูน่ารักหรือว่าน่ากลัวนะครับแต่หวังว่าคงจะถูกใจน้องๆนะครับสำหรับวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบกับพี่ปอมกันใหม่นะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ